สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ห้างสยามสแควร์วันนะครับเป็นห้างเปิดใหม่ไม่นานนี้เองนะครับอยู่บริเวณสยามสแควร์เรารู้กันดีว่าสยามสแควร์นั้นเป็นแหล่งของวัยรุ่นที่ต้องการที่จะมาเกาะติดแฟชั่นนะครับแต่ว่าในงานนี้แปลกนะครับเป็นงานที่ทำให้ชีวิตนั้นช้าลงที่เขาเรียกว่า slow life นะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับคนด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเทรนด์ณปัจจุบันนี้สินค้าอะไรบ้างกำลังมาใหม่และเขาปรับประยุกต์อย่างไรในเรื่องของ product ในเรื่องของ packaging นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นหีบห่อณเวลานี้มันไปถึงไหนกันแล้วเราตามกันทันหรือไม่นะครับหรือว่าสินค้านั้นถ้าย่ำอยู่กับที่ก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับประยุกต์ไปเรื่อยๆตอนนี้สินค้าที่จะทำให้ชีวิตของเราสบายสะอาดขึ้นนี้ตอนนี้เทรนด์ไปถึงไหนแล้วเราจะไปเริ่มที่ร้านแรกกันเลยนะครับสวัสดีครับขอถามนิดนึงตอนนี้อะไรมาแรงบ้างเชิญครับตอนนี้ของเราจะเป็นประเภทเกลือสปานะคะเป็นดอกเกลือใช่ค่ะดอกเกลือสปาใช่ค่ะเป็นดอกเกลือโอเคเรารู้จักเกลือเรารู้จักเกลือเอาไว้ทำสปาแต่ตอนนี้เทรนอะไรมาแรงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผิวความงามอะค่ะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องในส่วนตัวนี้แล้วก็เรื่องของการรักษาการทำลักษณะการบำบัดอาการปวดเมื่อยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมาแรงครับแล้วถ้าเกิดว่ามาที่บูธนี้มีอะไรแนะนำบ้างของเราจะเป็นบูธของลาเมียดนะคะลาเมียดจะเป็นชื่อแบรนด์ของดอกเกลือสปาของเราสินค้าที่แนะนำจากเราจะเป็นพวกดอกเกลือสปาแช่เท้าแช่ตัวพวกนี้ค่ะจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อเราจะเป็นสินค้าประเภทออร์แกนิกนะคะก็คือจะเป็นดอกเกลือ 100% แล้วก็จะไม่ผสมสีไม่ผสมพวกสารกันบูดโชว์กันหน่อยดอกเกลือหลายคนแบบโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นี่ลืมไปแล้วไม่รู้จักด้วยซ้ำไปดอกเกลือหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือดอกเกลือสามารถทานได้นะคะอันนี้เป็นแบบดอกเกลือไม่มีการไม่ใส่สารฟอกขาวเลยคำว่าดอกเกลือเป็นไงมันใหญ่กว่าเกลือปกติหรือยังไงไม่ใช่ค่ะดอกเกลือมันจะเป็นลักษณะของเกลือน้ำแรกที่ขึ้นมาจากนาเกลือน้ำแรกใช่ค่ะงั้นเราต้องก็คือเราต้องให้ในนารีบช้อนก่อนที่มันจะตกลงงั้นคุณค่าของมันจะยังคงอยู่มันจะมีมากกว่าเกลือบริโภคที่เราใช้ทั่วไปปกติแสดงว่าดอกเกลือมันจะแพงด้วยมันจะแพงกว่าแล้วมันจะไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ครับมันมีน้อยมันจะมีน้อยเหมือนกับนึกถึงเวลาที่เรากินเต้าหู้แล้วมันจะมีฟองเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยต้องรีบช้อนก่อนใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเขาบอกว่ากินได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชิมได้ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะของเค็มอมหวานนะคะเค็มอมหวานใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดนำไปทำอาหารเนี่ยก็จะทำเป็นซุปโรยหน้าสลัดหรือทำเป็นพวกเบเกอรี่พวกนี้ค่ะแต่ว่าที่ชื่ออะไรนะชื่อ product ร้านละเมียดค่ะละเมียดละเมียดเอามาทำเป็นสปาเอามาทำเป็นสปาของอะไรแล้วก็จะแตกออกมาก็จะมีครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแช่ตัวแช่เท้าแช่ตัวแช่เท้าสำหรับผู้หญิงที่ขัดนิยมขัดผิวความงามเนี่ยค่ะแล้วก็แพคเกจิ้งเราก็จะเน้นลักษณะที่เป็นแบบขนาดพกพาง่ายเป็นไซส์ที่แบบฝรั่งต่างชาติก็นิยมพกพาหมายถึงว่าคําว่าพกพาง่ายนี่คือเป็นขวดเล็กๆเอาไปได้เลยอย่างนี้นะก็เรียกเป็นทาวเวอร์ไซส์หรือพ็อกเก็ตไซส์อ่ะค่ะอ๋อใช่ก็คือเอาเวลาเดินทางนี่มีแค่อันนี้ใช่แค่ขวดนี้ใช้ได้กี่ครั้งถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับแช่ตัวแช่เท้าเนี่ยใช้ได้ 2-3 ครั้งครับค่ะแล้วก็ตัวแช่เท้าได้ 2-3 ครั้งเป็นซองกระดาษสําหรับรีฟิลนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับโลกครับตัวนี้ก็สามารถนํามารียูสใช้ได้ครับผมถ้าจะติดต่อได้ที่ติดต่อผ่านทางหน้าแฟนเพจได้เลยนะคะจะเป็นแฟนเพจของ Ecosy Good นะคะหรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรของเราก็ได้จะเป็น0865058550นะคะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเอาละครับจากเท้าขยับไปตรงไหนดีอ่ะบูธต่อไปบูธนี้เป็นอะไรครับสวัสดีครับเป็นข้าวปลอดสารพิษข้าวปลอดสารพิษแล้วดีกว่ามั่นใจว่าตัวเองดียังไงครับเพราะเราปลูกเองปลูกเองจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดกำแพงเพชรครับจากกำแพงเพชรช่วยแนะนำหน่อยครับแต่ละสีนี่โอ้โหแบบสีสันแปลกไปไลเบอรี่ครับนะที่กำลังโด่งดังเวลานี้นะอันนี้ก็เป็นมะลิแดงนะเป็นข้าวทุกตัวเนี่ยจะมีสารอาหารครับที่เป็นประโยชน์กับร่างกายทุกอย่างแนะนำก่อนนะอันนี้ไรซ์เบอรี่อันนี้มะลิแดงนะฮะอันนี้เป็นข้าวกล้องข้าวกล้องมะลิ105ครับนะอันนี้เป็นข้าวหอมนิลครับนะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวลืมผัวอ๋อที่กำลังดังมากตอนนี้เนาะ80บาทหมดเลยอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับอันนี้น้ำหนัก1กิโล1กิโล1กิโลอันนี้ที่60บาทอันนี้60บาทนะครับที่บอกว่าดีก็คือว่าปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีเลยช่วยสุขภาพอะไรได้อย่างครับนะผ
ผมเห็นป้ายว่ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายข้าวปลอดสารเคปลอดสารพิษด้วยครับเออมีท่านใดสนใจครับรับไปเป็นเอเย่นรับไปแล้วก็รับข้าวเราไปขายได้ครับผมเห็นเดี๋ยวนี้เขามีการผูกข้าวกันใช่ไหมครับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ผลิตแล้วก็ส่งโดยที่ไม่ต้องมีคนกลางเลยไม่ทราบทำด้วยหรือเปล่าก็คือโครงการผูกปิ่นโตผูกปิ่นโตนี่มีอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครครับเป็นทีมงานอาสาสมัครคนหนึ่งของผูกปิ่นโตข้าวครับเรียกว่าเท่าแก่อาสาเท่าแก่อาสาเราก็จะไปตรวจเยี่ยมนาซึ่งเป็นสมัครเข้ามาเป็นเจ้าบ่าวคนปลูกข้าวเดี๋ยวก่อนตกลงผู้ปลูกเป็นเจ้าบ่าวหรือว่าผู้ปลูกเป็นเจ้าบ่าวและผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวอ๋อคือคนเมืองที่อยากจะทานอาหารปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องผ่านคนกลางก็คือเจ้าสาวมาติดต่อเจ้าบ่าวโดยตรงเลยทีมงานจะจับมาแมทกันครับวันนี้ชอบทานข้าวอะไรคนนี้ปลูกข้าวอะไรแล้วก็จับมาแมทกันอ่ะสุดท้ายและท้ายสุดถ้าอยากจะสมัครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนี่ติดต่อผ่านที่ผูกปิ่นโตข้าวได้เลยครับ Facebook ผูกปิ่นโตข้าวใช่ครับแล้วเราจะมาหาคุณลุงได้ยังไงถ้าอย่างนั้นของผมจะมีเฟซส่วนตัวชื่อว่า Rice House นะครับ Rice House นี่ Rice House คือนู่นนะเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวก็จะติดต่อได้อีกครั้งนึงมาจากจังหวัดอะไรนะครับมาจากกำแพงเพชรครับมาจากกำแพงเพชรนะครับสั่งได้เลยนะครับวันนี้ก็มีไฮไลท์ตัวนึงก็คือผมมาแจกอะไรเอ่ยเมล็ดพันธุ์ปอเทืองใช่ครับไหนอ่ะนี่ครับไหนอ่ะปอเทืองคืออะไรให้ความรู้กันหน่อยเป็นปุ๋ยพืชสดฮะที่เวลานี้ผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมาหว่านแล้วก็ปลูกเพื่อที่จะปรับปรุงดินให้มีสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นมันคือปุ๋ยมันคือปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดปลูกเป็นต้นขึ้นมานะฮะ 4-5 วันแล้วก็ถ่ายกลบมันจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินปลูก45วันเสร็จแล้วถ่ายกลบมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปเลยครับโอ้เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยใส่ครับนะแล้วปรับสภาพดินให้เป็นดินอินทรีย์มีวัตถุมากๆกันตลาดนะฮะมีจุลินทรีย์มีอะไรอยู่ในนั้นได้ครับผมช่วยป้องกันแมลงช่วยอะไรหลายอย่างครับผมไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรอันนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นของฝากให้ผมใช่ไหมของฝากอันนี้เรามาแจกฮะเรามาแจกในงาน4อย่างโอเควันที่ออกอากาศไปงานจบไปแล้วแหละแต่ว่าติดต่อไปที่ Rice House ที่ Facebook Rice House ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับร้านต่อไปเชิญครับเชิญแนะนำเลยช่วยแนะนำให้ค่ะช่วยแนะนำหันเข้ากล้องหน่อยนึงครับค่ะทางนี้ไหมคะค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากโคโค่บอร์ดนะคะสิ่งที่โคโค่บอร์ดทำก็คือว่าเราเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้การเกษตรโคโค่บอร์ดโคโค่คืออะไรจริงๆเราเริ่มต้นแรงบันดาลใจของเราคือมะพร้าวคือโคโค่นัทมะพร้าวใช่มันมาจากตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีวิวัฒนาการไปด้วยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้การเกษตรเพียงแต่เริ่มต้นจากมะพร้าวตอนนี้มันกลายเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอะไรก็ได้ใช่ฟางข้าวก็มีเปลือกไหนๆๆๆอันนี้คือเปลือกถั่วลิสงเปลือกถั่วลิสงมันเป็นเปลือกจริงเราเห็นจริงอันนี้คือขุยมะพร้าวจะเป็นสีน้ำตาลแดงครับค่ะแล้วก็แกลบครับอันนี้คือแกลบใช่ค่ะแล้วเอามาอัดให้เป็นแผ่นไม้อัดคือให้เห็นไปเลยนี่แหละใช่ซึ่งไอ้ความที่มันรู้ก็สวยอ่ะก็สวยอ่ะต้องบอกว่าอย่างไม้แอปเปิลถั่วเนี่ยได้รางวัล Material of the Year ที่เนเธอร์แลนด์ด้วยแต่ว่าทำในไทยทำในไทยคนไทยทำคนไทยผลิตตายแล้วเก่งมากไม่ตายค่ะยังอยู่ยังอยู่หมายความว่ามันมหัศจรรย์มากใช่ป่ะนะอันนี้คือเปลือกถั่วอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วอันนี้คืออันนี้คือแกลบแกลบนะเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยว่าไอ้เหลือสิ่งเหลือใช้จากธรรมชาติมันเอามาทำมาอัดมาทำเป็นแผ่นได้และจากแผ่นเอาไปทำอะไรต่อเชิญโชว์เลยครับค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราเน้นเรื่องวัสดุตัวนี้ไว้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งภายในทำพื้นผนังฝ้าเพดานแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเจาะกลุ่มนั้นปุ๊บจะมีแต่สถาปนิกรู้จักแล้วก็กลายเป็นมาว่ามีแต่คนยุโรปรู้จักแล้วคนไทยไม่รู้จักมีต่างชาติรู้จักเฉพาะไปสถาปนิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาไปก่อสร้างบ้านเนาะไปตกแต่งบ้านแต่ปรากฏว่าทั่วไปอยากจะได้สักอย่างนึงมาใช้ไม่มีใช่แล้วไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างใช่ตอนนี้เราก็เลยมีความคิดนะคะในการแปรรูปนะคะวัสดุของเราในการเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นนาฬิกาแขวนนาฬิกานาฬิกาแล้วก็อย่างนี้ก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มทาร์เก็ตก็คือลูกค้าต่างชาติแต่ผู้ชอบถ้าตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช้างเอ่ยเป็นตัวยักษ์สมมุตินะคะไม่ทั้งเป็นตัวหน้ายักษ์นี้ที่เป็นการเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่เลเซอร์ลงไปหรือจะเป็นลายตุ๊กๆอะไรพวกนี้ก็มีนะคะก็คือนอกจากนาฬิกาแขวนแล้วทั้งคลิปบอร์ดสำหรับพวกเป็นคลิปบอร์ดที่ว่าใช้งานตามปกติทั่วไปได้เลย A5 ปกติเราจะนึกถึงพลาสติกคลิปบอร์ดหรือไม่ก็เป็น
กระดาษอะไรกระดาษอัดแล้วก็มีพลาสติกหุ้มแต่คราวนี้มันกลายเป็นตัวเขาเองคือฟางข้าวฟางข้าวแล้วเขาเป็นวัสดุที่ทนความชื้นสูงเลยนะคะครับไปจุ่มในน้ำเลยไม่เป็นไรอ้าวจริงหรือเปล่าใช่ค่ะไปจุ่มในน้ำได้เลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าทนความชื้นได้สูงก็คือว่าการทดสอบแล้วเอาไปต้มในน้ำเดือดชั่วโมงนึงไม่ใช่แช่ๆนะต้มน้ำเดือด1ชั่วโมงโอ้ยอย่างนี้น้ำท่วมปี54ก็สบายสิใช่แต่ว่าแต่ถึงแม้ว่าไม้จะไม่บวมพองแต่ว่ามันโดนปี54น้ำมันเน่าค่ะมันย้อมไม้สีเหลืองในการเป็นสีดำสุดท้ายก็ต้องทิ้งค่ะนะก็อย่านานเกินไปเป็นใช้ได้เนาะใช่คือไม้มันไม่ได้บวมพองไม่เหมือนไม้อื่นมันน้ำมันจะละลายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นที่ใส่น้ำบัตรเป็นแม้กระทั่งเป็นพวงกุญแจเป็นแมกเนตทุกอย่างเป็นได้หมดเลยเพราะตอนนี้เราใช้เขาเป็นคือแผ่นไม้ละเพียงแต่ทำจากฟางข้าวคอนเซ็ปต์ก็คือว่ามันพอเราช่วยฝักชาวบ้านซื้อฟางข้าวมาเพิ่มมูลค่าเนาะแล้วเขาก็ไม่เผาฟางคาร์บอนก็ลดโลกร้อนก็จะได้เบาบางลงโอ้ใช่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 แล้วขนาดเดียวกันไม่งั้นก็ไม่เป็นปุ๋ยก็ทิ้งอ่ะใช่เป็นเนาะคือสุดท้ายคือเป็นปุ๋ยแต่ว่ามูลค่าของการเป็นปุ๋ยเนี่ยก็คือจะมีมูลค่าที่ต่ำที่สุดแล้วครับติดต่อได้ที่ไหนสามารถติดต่อเราได้ที่นะคะลองดูในเว็บไซต์ก่อนได้คือ kokoboard.comโคโค่บอร์ดแต่ว่า kokoboard.com ถ้าหากมาดูเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสินค้าที่เป็นนาฬิกาหรือเป็นพวงกุญแจพวกนี้ค่ะดูในเว็บ Peaceful ที่แปลว่าเป็นไทยเศษสร้างสรรค์ก็สะกดด้วย peecefull.com อ๋อ Peace แปลว่าชิ้นส่วนใช่ค่ะแล้วก็ Full ที่แปลว่าสมบูรณ์เต็มได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับอ้าวล่ะครับมาดูผลิตภัณฑ์อื่นกันบ้างอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับสุขภาพนะอ้าวมีอะไรดีเชิญแนะนำเลยอันนี้เป็นแชมพูมะกรูดนะคะอันนี้จะไม่ใส่สารเคมีแชมพูมะกรูดค่ะเราก็เห็นทั่วไปอ่ะแล้วมันดีกว่าคนอื่นยังไงไม่ใส่สารเคมีแล้วก็ไม่มีฟองดีกว่านะแก้คันแก้รังแคเขาว่าไม่ใช่สารเคมีหมายถึงว่าตั้งแต่ปลูกเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนี่ปลูกอาจจะใช้สารเคมีแล้วค่อยมาทำแต่ว่าการมาทำแชมพูไม่ใช้สารเคมีก็แล้วแต่นี่ก็คือตั้งแต่ปลูกเลยเลือกหรือว่าวางแผนไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ค่ะอ๋อเด็ดค่ะแล้วก็นี้แก้คันแก้รังแคแก้ผมร่วงได้ดีครับค่ะยี่ห้อฟาร์มดีค่ะฟาร์มดีสะกดยังไงอ๋อ for r การันมอที่นี่ทับศัพท์อย่างนี้เลยนะฟาร์มดีนอกจากแชมพูสระผมมะกรูดแล้วมีอะไรอีกอุ้ยมันแยกกันไม่ออกเลยมันสีเขียวหมดเลยนะอันนี้คือจะเป็นสีเขียวค่ะอันนี้จะผสมว่านฐานจระเข้อ๋อโอเคนะครับอันนี้เป็นครีมอาบน้ำที่เขาบอกว่าครีมอาบน้ำมันใส่สารนู่นนี่นั่นทั่วไปไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรยกเว้นไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่สารไม่ใช่สารเหมือนกันไม่ใช่สารเหมือนกันอ้าวยาสระผมครีมอาบน้ำและอะไรอีกก็มีน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งป่าค่ะแล้วที่นี่แตกต่างจากคนอื่นยังไงมาจากทางเหนือเป็นน้ำผึ้งแท้ค่ะเขาก็แพ้ทั้งนั้นน่ะผลิตด้วยความรักอ้าวอย่างอื่นผมเห็นอย่างนึงคือน้ำยาล้างผักน้ำผักค่ะนี้จะทำจากน้ำหมักผลไม้รวมครับค่ะจะล้างพวกผักแล้วก็เนื้อสัตว์ผลไม้ล้างพวกสารพิษนะคะล้างเนื้อสัตว์ได้ด้วยค่ะโอ้เหรอวิธีการเอาอย่างนี้ช่วยบอกหน่อยวิธีการถ้าเกิดว่ามีน้ำยาล้างผักไปจะต้องทำยังไงอันนี้แช่ในน้ำตามนี้เลยค่ะน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะแล้วก็แช่ผักทิ้งไว้แล้วผักจะสดค่ะเอาเจ้าน้ำยาแค่น้ำแค่หนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำเข้าไปอีกหนึ่งลิตรแล้วก็แช่ผักทิ้งไว้นานเท่าไหร่15 นาทีสบายมากเลยเนาะสะอาดแน่นอนนะครับติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรอ๋อมีเบอร์โทรที่ติดอยู่ข้างขวดบอกไปเลยบอกซี่บอกเลยอันนี้ค่ะนำบัตรฟาร์มดีนะ0816218654 0816218654นะครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ฟาร์มดีนะขอบคุณมากมากนี่เสื้อผ้าใครอ่ะเสื้อผ้าตัดเองตัดเองอยากรู้มันทำยังไงผ้าลินินแล้วเดี๋ยวนี้มันยังไงดูลินินมันหายไปแล้วนะจากแฟชั่นไทยกำลังจะกลับมาอีกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดแสกอะค่ะใส่สบายสบายถ้าถามหน่อยว่าถามราคาหน่อยเถอะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ 1,100 ค่ะ 1,100 ค่ะลดได้สูงสุดเท่าไหร่ 1,000 บาท 1,000 บาทอ๋อโอเคอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะแล้วมีเสื้อผู้ชายไหมไม่มีอะค่ะไม่มีนะไม่มีอันนี้ตัดจากไหนเลยตัดที่บ้านเองอะค่ะที่บ้านค่ะครับผมโอ้เอาละครับขายดียังยั
ยังพอได้อยู่เอาละครับเราจะไปอีกสัก 2-3 ร้านนะครับในช่วงแรกเรายังพอมีเวลาเหลือนะตามมาเลยครับตามมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหิวน้ำอยากกินกาแฟหรือชาบอกหน่อยว่าสินค้าของ